ครับผมสวัสดีท่านนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมทางเพจชมรมพูดเล่นผีนะครับผมมาช้าประมาณสัก7นาทีนะครับขออภัยนะครับนิดนึงแล้วกันขอดูคอมเมนต์สักครู่นะครับโอเคมาแล้ว10วิวนะครับวันนี้มา3ทุ่มนิดๆนะครับผมเดี๋ยวดูยอดนะยอดชมแล้วกันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่9เดือนกันยายน2564นะครับผมก็ขอทักทายสมาชิกแล้วกันนะครับสวัสดีนักลบองค์ดำนะตาต้าไมค์แซนแซนนะครับผมอ่านยากที่ผ่านอังกฤษครับจินเจนจิลานะครับเกศรสุขปะพาพรนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดื่มน้ำสักคู่แล้วกันนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับวันนี้นะก็คุยกันนะครับผมสำหรับนะสบายสบายครับชมรมคุณเลี้ยงผีเรานะ65วิวแล้วนะครับตอนนี้นะสวัสดีทวันทองนะครับจุ๋มบางคนทีสนามชัย5นะครับสุพัชชาปภาพรนะครับผมสวัสดีสิทธิ์มีโชคนะเกศรสุขนะครับพอดีผมมาช้านิดนึงนะครับขออภัยแล้วกันนะครับพอดีมีธุระนะครับก็นั่งทำของทั้งของจัดของจัดของอะไรเพิ่งจะเสร็จนะครับก็เลยมาไลฟ์สดนะครับวันนี้นะก็เกือบ3ทุ่มนะครับ81นาทีแล้วนะครับผมวันนี้มาเด็กคนคิดว่าไม่ไลฟ์แน่เลยนะครับสวัสดีบารัตต้านะรัตนาพรนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับวันเสาร์นี้ก็นะผมนัดเคสด่วนมานะครับไม่กี่คนนะช่วงนี้นะครับผมก็พยายามนะครับก็คนที่มันไม่ไหวก็จะนัดเข้ามาแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็เสาร์นี้ไม่ต้องมานะผมบอกว่าผมรับเฉพาะเคสที่ผมนัดมาเท่านั้นนะครับใครไม่ได้นัดไม่ต้องมานะไม่รับนะครับที่บอกอยากจะให้ผมรับหรือว่าแรงต่างก็โทรมาแล้วกันนะครับที่เบอร์0924419090นะครับผมก็จะนัดมาว่าวันไหนนะครับตอนนี้สวัสดีลาบนะครับสวัสดีกัลยาพรแซ่จิ๋วนะสวัสดีกันนิต้านะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้พูดคุยกันสบายๆนะเพราะว่าเพจเรานะครับชื่อเพจค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะหลายคนดูครั้งแรกก็คิดว่าเป็นพวกสายดำสายเทาสายแรงต่างมากมายนะครับเป็นคนพวกเลี้ยงผีนะเป็นพวกมนต์ดำเป็นพวกสิ่งที่น่ากลัวมากมายแรงต่างนะครับแต่ถ้าเกิดดูดีๆนะครับผมไม่ได้ดำไม่ได้อะไรหรอกนะครับผมแค่เทาๆเท่านั้นเองนะดำก็ได้ครับซื้อดำครับดำอะไรไว้ดำก็ได้อาจารย์ซื้อดำครับดำอะไรงงเว้ยนะสวัสดีพิทบูนะครับสวัสดีพันนะครับผมสรพงษ์สังคำนะครับอะไรดำนะครับงงนะชบานันหมูบ้านเกาะนะครับก็หลายคนนะครับบอกว่าผ่อนได้ไหมนะครับกุมารยะกับกัญชาก็ผ่อนได้นะครับก็มีคนผ่อนกันเยอะแยะมากมายนะครับก็ผ่อนเอาผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับก็บอกว่าผ่อนก็คือผ่อนนะก็อดใจรอนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่ามันน่าจะใกล้ดีขึ้นแล้วถ้าดีขึ้นแล้วผมก็จะเปิดรับลูกศิษย์นะครับอย่างเป็นทางการนะครับรอครับนโยบายรัฐบาลนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดนโยบายรัฐบาลโอเคเมื่อไหร่นะครับผมก็จะเปิดรับแล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้โควิดมันค่อนข้างแรงจริงๆเลยนะครับผมบอกแล้วว่านะชมรมคนเลี้ยงผีนะครับเราก็ระวังตัวว่าเราจะกลายเป็นผีแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราเป็นคนอยู่ถ้าเกิดเราประมาทนะครับเราก็กลายเป็นผีนะเว้ยนะคนกับผีนี่มันใกล้กันแค่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเองนะครับประมาทก็คือตายนะครับเพราะคนตายเป็นวินาทีนะครับที่ผมบอกนะระวังตัวแล้วกันนะครับทุกสิทธิ์ผมทุกท่านเลยแล้วกันนะครับเพราะโลกมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากมายนะครับผมแต่มันไม่ได้ตายทุกคนหรอกนะครับมันจะตายเฉพาะคนที่ภูมิไม่ดีนะครับประมาณนั้นแล้วมีโรคประจำตัวและคนสูงอายุนะครับก็ให้ระวังตัวแล้วกันสวัสดีแสงเดือนชนชีนะครับสวัสดีวิทยานะครับกัญญานะครับเพียงดินใจกล้านะครับอุไรวันนะเอานะครับมีถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์เปิดร้านเหล้าที่ไหนครับกูไม่ได้เปิดร้านเหล้าหรอกนะครับกูทำไว้แดกเหล้าเองนะครับที่บ้านนะที่สำนักเนี่ยนะครับผมนะไม่เปิดสาขาไหนก็ไม่มีสาขาไหนกันแหละนะครับบริษัทเหล้ามันปิดนะครับปิดไม่มีกำหนดสักทีนะครับกูเลยโมโหนะครับกูเลยเปิดบ้านกูเป็นร้านเหล้าเลยนะครับประมาณนั้นคือกินเองเลยครับนะแต่งเสร็จนั่งได้ฟิลร้านเหล้านะครับประมาณนั้นนะครับคนเห็นมาคอมเมนต์กันโอ้โหอาจารย์ครับอาจารย์เปิดแถวไหนครับไม่เปิดแถวไหนหรอกสำนักกูนี่แหละนะครับเวลากูแบบอยากกินกูก็มานั่งกินได้เลยนะครับเปิดเพลงฟังแล้วก็นั่งแดกเหล้าเองเลยนะครับประมาณนั้นนะสวัสดีครับสวัสดีจริญญานะครับโอเคครับเบอร์ผมดูโทรผมนะครับเบอร์โทร0924419090ครับ160วิวแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนาฐานวุฒิโคสิทธ์นะก็อนุโมทนาบุญแล้วกันนะครับวันนี้ก็มี2คนนะเป็นผู้หญิงนะครับมาบริจาคนะครับเอาข้าวสารมานะครับแล้วก็ร่วมทำบุญของพี่ที่สำนักนะครับก็ขอบคุณแล้วกันเพราะว่าเป็นคนที่มาบ่อยๆนะครับแม่ผมบอกว่ามาประจำนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอผมก็ไม่เคยเจอเพิ่งเจอวันนี้เองนะครับทุกทีมาก็ไม่เจอผมนะโทรหาผมเสร็จปั๊บนะครับผมก็ไม่เห็นหน้านะครับไม่เคยเห็นหน้าเลยว่าใครวันนี้ได้เห็นหน้าแล้วนะครับก็อนุโมทนาบุญแล้วกันนะครับเพราะทำมาหลายรอบมากเลยนะครับอยู่กับข้อสารมาเข้ามาบริจาคอะไรต่างๆนะอ่ะก็พิมพ์มันเข้ามาแล้วกันนะครับไม่โทรก็พิมพ์แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันวันนี้พูดคุยกันสบายๆเบาๆนะครับวันพุธไม่วันพฤหัสแล้วนะครับวันนี้
นะก็พยายามจะด่าให้น้อยลงแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับทักสวัสดีอ่ะมีอะไรก็ทักทายเข้ามาแล้วกันก็มีหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าอาจารย์รักษาอัมพฤกษ์อัมพาตเหรอครับไม่ได้รักษาอัมพฤกษ์อัมพาตนะฟังแล้วกันนะครับพ่อหนูเพิ่งเสียไปวันที่6นี้เองจ้าติดโควิดครับก็เสียใจด้วยแล้วกันนะครับตาต้านะครับผมนะคือเป็นโรคที่แบบนะอันตรายมากเลยนะครับผมโรคนี้นะครับผมก็เสียใจนะครับอ๋อนักวิชาการนะครับอาจารย์โอ๊กสายเขียวนะครับผมกุมารยักษ์เอาไปปิดทองได้ไหมครับได้หมดนะครับคุณจะเอาไปปิดทองหรือว่าอะไรต่างได้หมดนะครับกุมารยักษ์นะครับไม่ซีเรียสนะครับผมเห็นดำๆอย่างนี้ใครชอบสีทองก็ไม่ปิดนะครับคุณจะไปลงยาคุณไม่ทำนะครับแล้วแต่เลยนะครับไม่ห้ามนะจะซื้อทองใส่ก็ได้นะครับได้โชคได้ลาบซื้อทองใส่เครื่องประดับนะทำเป็นกำลงกำไรอะไรต่างคล้องเคิร์งทำเป็นอะไรแล้วแต่คุณเลยนะครับผมให้เต็มที่แล้วนะครับก็เหมือนกับกุมารทองนะครับแต่ว่าเป็นกุมารยักษ์นะครับซึ่งเป็นเด็กยักษ์นี่เองนะครับเอามาใช้นะเพื่อพวกป้องกันผู้ผีปีศาจอันตรายต่างๆนะครับมีโค้ดทุกองค์นะครับผมหลายๆคนถามผมมาว่าเลี้ยงยากไหมครับจะเข้าตัวไหมจะเข้าตัวได้ไงหัวเฮ้ยไม่เข้าตัวหรอกนะครับลองเอาไปดูแลแล้วกันนะครับปกปักรักษาโชคลาภนะครับผมขอผมขอหวยเอาแล้วกันที่ผมบอกนะเผื่อใครได้โชคได้ลาภจะมาร่วมสร้างนะครับกุมารยักษ์ขนาด150ซินติเมตรนะครับก็เมตร50นะครับก็ลองดูแล้วกันที่ผมบอกนะไม่ต้องซีเรียสจะแต่งแบบไหนแต่งเลยนะครับเป็นของคุณแล้วนะครับเวลาผมส่งให้ตอนนี้รอเลิกปลุกเสกนะรออีกนิดนึงนะครับอดใจรอรอมาตั้งนานรอได้นะครับเพราะเสร็จหมดแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วกันนะครับอยู่ในตู้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับแค่แพ็คของส่งก็จบแล้วนะครับจิตใจรอแล้วกันนะครับกุมารยักษ์ลูกพ่อเวทนะครับนะรับรองนะครับเอาไปใช้นะครับฟินแน่นอนนะครับผมใครที่ชอบเสี่ยงโชคครับประมาณนั้นนะกูสร้างไม้พวกมึงเลยนะฮะเสี่ยงโชคดีนักนะวันเสาร์นี้จะตั้งศาลให้เขาแล้วเหมือนกันนะครับที่หน้าสำนักนะครับผมเท่านั้นเองนะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพลบีครับผมสวัสดีครับโอเคครับ232วิวนะแสดงว่าเพิ่งค่อยๆทยอยเข้ามานึกว่าผมไม่ได้ไลค์นะครับขออภัยแล้วกันนะครับเข้ามาช้าจริงช่วงนี้นี่มีงานยุ่งเยอะแยะมากมายแรงต่างนะครับก็เลยแบบนะดูเหนื่อยๆเพียๆนิดนึงนะครับผมแค่แล้วฝนตกด้วยนะครับแม่งโคตรเบื่อเลยหน้าฝนนะครับทำอะไรก็ลำบากนะครับแถมโรคระบาดก็รุนแรงอีกต่างหากนะครับชีวิตนะโอ้นะทำไมมันถึงช่างนะไม่เหมือนกับยุคตอนที่ว่าเรายังสมัยเด็กๆนะกระโดดน้ำแก้ผ้าเล่นน้ำนะครับเล่นหมาบงบ้าใครเป็นมั่งหรือเปล่านะครับย้อนวานๆไปสมัยเด็กๆเนาะทีวีก็ไม่ใช่ดูทีวีสีชัดเจนแบบทีวีพวกนี้นะครับก็เป็นทีวีขาวดำนะมีวิทยุนะครับทานินเครื่องนึงนะครับเข้าท้องนาท้องทุ่งนะเปิดเพลงฟังลูกทุ่งลูกกรุงผมว่ามันมีความสุขชิบหายเลยถูกป่ะเออนะครับก็ไม่ได้เห็นต้องมีโทรส่งโทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับก็วิทยุเครื่องนึงนะครับก็ไปนาไปไล่นะครับวันนี้ก็ฟังเรื่องอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าทางวิทยุผมว่ามันเป็นอิ่มกินไอโบราณนะไม่รู้ใครเกิดทันหรือเปล่านะครับยุคสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยนะครับสมัยคนยุคนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเสียชีวิตกลายเป็นผีหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเด็กเจนใหม่เข้ามานะครับก็มีเกี่ยวกับโซเชียลมากมายถ้าเกิดอีก50ปีข้างหน้านะครับยุคพวกเราคงตายหาหมดแล้วนะครับชีวิตคนเราลองคิดดูแล้วกันนะครับนะฟังตามผมแล้วกันอีก50ปีข้างหน้านะครับใครยังมีชีวิตอยู่บ้างคุณลองคิดดูสิอีก50ปีข้างหน้านะครับกูไม่อยู่แล้วนะครับกูคงไม่อยู่แล้วนะ50ปีข้างหน้านะครับเพราะงั้นกูคงจะรอหลายร้อยปีนะครับกูท่านะครับคนที่มีอายุตั้งแต่1ขวบถึง40ปีเนี่ยนะครับคุณยังคิดว่าตัวเองไม่แก่เลยนะ1ขวบถึง40ปีตอนนี้คุณอายุ40ปีอีก50ปีคุณ90แล้วนะครับ90ปีนี่คุณคนที่ประเภทที่แบบเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันจะเริ่มจะสูญไปแล้วนะครับกลิ่นไอธรรมชาติต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคุณเชื่อมั้ยมันจะมีเด็กเจนใหม่ขึ้นมามันจะมีแต่ความที่ว่าเป็นโซเชียลการเล่นโบราณอะไรต่างๆแทบไม่รู้แล้วศาสตร์ต่างๆวิชาคมแม่งจะเริ่มสูญหายไปแล้วมันจะหาคนที่แบบอยากเรียนหรือว่าศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากแล้วนะครับมันก็จะหายตามคนเฒ่าคนแก่ที่ตายตามตัววิชาที่ว่าไปสืบมาไปถูกไม่ถูกเหมือนกูเนี่ยนะครับถ้าเกิดกูยังไม่เห็นแววใครกูก็ให้ของกูเนี่ยตายตามตัวเองเลยนะครับเพราะอะไรไม่พร้อมที่จะให้ใครไปให้ไปก็ไปทำร้ายใครถูกป่ะเออเช่นกันนะครับของพวกนี้นะครับอีก50ปีข้างหน้ามีใครยังไม่ตายบ้างคุณถามจริงก็มีเด็กเจนอายุ20 10กว่าขวบนะครับอาจจะยังไม่ตายนะครับอาจจะประมาณ60 70แล้วนะครับตอนนั้นกูก็อาจจะเป็นตำนานกันตำนานมาแล้วนะครับโอ้อาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับตอนมีชีวิตอยู่นะครับเมาชิบหายเลยนะครับมีเมียเยอะชิบหายเลยประมาณนั้นนะครับปากก็จัดอะไรคงได้ไปเล่าให้ลูกหลานนะครับได้ฟังนะครับก็เหลือแต่ชื่อเหลือแต่คลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแป๊บเดียวแล้วชีวิตคนเรา50ปีนะไม่ต้อง50หรอก40เนี่ยมีใครอยู่ถึงบ้างนะกูถามจริงเนี่ย30พวกมึงอายุเท่าไหร่กันแล้วอีก30ปีข้างหน้าพวกมึงอายุเท่าไหร่กันแล้วนะครับตอนนี้ปี2564ถูกมั้ยอีก36ปีจะปี3000แล้วไอ้2600แล้วนะครับ2600แล้วถูกป่ะอีก36ปีนะครับ2600แล้วนะครับ2600เนี่ยจะมีใครอยู่บ้างวะ
3,600อีก30กว่าปีพวกเราอายุเท่าไหร่กันนะครับลองคิดดูแล้วกันนะครับเราใกล้จะเป็นผีเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วนะเว้ยนะธรรมะของกูคือการที่ทำแล้วมันแบบพิจารณาง่ายๆครับฟังง่ายๆเลยแล้วกันนะครับให้มันบ่งกันไปเรื่อยๆนะครับของพวกนี้นะไม่ใช่ว่าจะหลงกระเริงนะครับว่ากูยังหนุ่มอยู่กูยังไม่แก่นะครับมึงแก่แล้วนะครับมึงเกิดมามึงก็เริ่มแก่แล้วถูกไหมมึงเกิดมาสตาร์ทนะนับ1วันขึ้นมาปั๊บเนี่ยอายุนะครับมันไม่ได้เดินไปข้างหน้านะครับมันนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะครับแต่อายุมันนับไป1 2 3 4 5 7 100ครับแต่เทียนมันจะดับลงสั้นลงสั้นลงนะครับผมเนี่ยมึงเริ่มแล้วนะครับมึงรอวันแก่ได้เลยถ้ามึงได้เกิดแต่ถ้ามึงยังไม่เกิดมึงก็ยังไม่แก่นะครับประมาณนั้นนะเขาถึงไม่อยากเกิดกันเพราะเกิดแล้วเป็นทุกข์ไงทุกข์ชิบหายแล้วเว้ยเงินไม่พอใช้ทุกข์ชิบหายแล้วเว้ยเมียกูมีชู้ทุกข์ชิบหายแล้วเว้ยผัวกูเช่าชู้ทุกข์ชิบหายเลยเว้ยนะเจ้านายกูแม่งโคตรดุเลยทุกข์ชิบหายเลยเว้ยกูโดนโกงทุกข์ชิบหายเลยสุขภาพร่างกายกูไม่ดีทุกข์จริงๆปวดขี้แม่งยังทุกข์เลยสัตว์หาที่ขี้ไม่ได้นะใครเคยปวดขี้ปวดเยี่ยวบนทางด่วนบ้างไหมไอ้ชิบหายแม่งไอ้เหี้ยเอ้ยครับคือมันติดชิบหายเลยกูเคยอยู่ครั้งนึงปวดเยี่ยวบนทางด่วนเนี่ยนะกูไม่รู้ทำไงแล้วไอ้สัตว์อั้นแม่งเป็นชั่วโมงแล้วนะดีนะได้แก้วอเมซอนรอดตายนะครับผมนะกูเยี่ยวใส่แก้วอเมซอนแม่งเลยนะครับมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับเวลาปวดเยี่ยวกลางทางด่วนเนี่ยนะเส้นที่จะไปรามินทานะครับโอ้โหไอ้ห่ามไปติดเหี้ยอะไรชิบหายเลยเว้ยนะกูก็เยี่ยวแม่งใส่เลยบอกทุกขนาดปวดเยี่ยวปวดขี้จะเป็นทุกเลยทุกอย่างแม่งทุกหมดนะครับผมเข้าใจไหมแม้กระทั่งการพบการจากการพลาดทุกอย่างคือทุกหมดนะครับมีใครอยากลูกจากเต้าไปบ้างไม่มีมีใครอยากจากพ่อจากแม่ไปบ้างไม่มีนะครับแต่เมื่อถึงเวลามันก็ต้องจากเสร็จปั๊บเกิดความทุกข์นะครับแต่ทุกนั้นนะครับมันก็แป๊บเดียวนะครับสุดท้ายนะครับมันก็ลืมแล้วเหลือไว้แต่ความทรงจำและความคิดถึงนะเข้าใจนะฮะพวกลูกศิษย์กูนะครับผมนะเข้าใจวันนี้ฟังโปร่งๆแล้วกันนะครับพูดคุยเกี่ยวกับชมรมคุณเลี้ยงผีก็ผีๆนะครับประมาณนั้นนะวิญญาณพวกผีเหล่านี้นะครับผมที่ผมบอกนะอย่าไปกลัวเขาเลยครับสุดท้ายนะครับมึงก็ไม่ต่างอะไรจากเขาเลยเนี่ยไอ้พวกที่บอกผีไม่ดีสางไม่ดีนู่นนี่นั่นนะครับถ้ามึงกลายเป็นผีเป็นสางเมื่อไหร่นะครับผมมึงเสร็จแน่นอนนะครับมึงโดนด่าแน่นะทั้งที่มึงเวลามึงมีชีวิตอยู่เนี่ยมึงสร้างบุญสร้างกุศลแม้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายถูกป่ะเวลามึงตายไปกันผีปั๊บมึงกลายเป็นคนชั่วเลยหรือไงมึงกลายเป็นผีเลวเลยหรือไงนะครับผีไม่ได้ไม่ดีเสมอไปนะครับผีดีๆก็มีในโลกนะครับผีเหี้ยๆก็มีที่ผมบอกนะขึ้นอยู่กับอุปนิสัยนะครับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่คนดีตายไปกลายเป็นผีดีคนชั่วตายกลายเป็นผีชั่วนะครับกฎการตายนะครับมีตายหงและตายธรรมดาที่ผมบอกเสมอนะครับผมแต่กฎของสวรรค์นะครับคือการกระทำนะครับมึงทำดีมึงไปสวรรค์นะครับกฎของนรกคือการกระทำครับใครทำเหี้ยไปนรกนะครับแค่นั้นเองครับง่ายๆเลยนะเดี๋ยวกูอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับสุดยอดครับผมโอเคครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเพิ่งสวดมนต์เสร็จครับโอเคครับผมนะของผมนี่ก็คือจะแฝงๆง่ายๆครับสวัสดีครับอาจารย์ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูครับผมของผมคือจะง่ายๆเลยนะครับเกี่ยวกับคุยให้ทุกคนแบบได้ปงได้อะไรต่างๆนะบางคนที่แบกกันมาเยอะนะครับอันนี้เมียกูไอ้สัตว์ใครมาแตะไม่ได้ไอ้ชิบหายเมียมึงไปเด้าคนอื่นเนี่ยไอ้ห่านะครับคนอื่นเขาแตะแล้วมึงจะหวงคำหอกคำขี้เกลืออะไรมากมายครับอินบ็อกซ์กับเรื่องความรักเรื่องเด้าๆรักๆใครๆนะครับอาจารย์ทำยังไงดีครับผมค่ะอาจารย์หัวหนูก็ไม่รู้ทำไมมันถึงเปลี่ยนไปอารมณ์ร้อนพูดอะไรก็ไม่ได้ติดผู้หญิงเนี่ยทำยังไงให้เขามาติดหนูคะไอ้ที่หาผัวใหม่ง่ายกว่ามั้งไอ้ชิบหายดูปากก็ปล่อยมันนะครับผมกระดอไม่สั้นลงหรอกประมาณนั้นนะครับมึงคิดว่ามึงรักเขาก็ปล่อยเขาไปแล้วกันนะครับประมาณนั้นนั่นถูกไหมเออถึงเวลาไหนมึงก็กลับมาตายรังนะครับดีกว่าหักกันนะครับถูกไม่ถูกมึงทะเลาะกันตบตีกันนะครับสุดท้ายแม่งก็หย่าร้างกันนะครับถ้ามึงคิดว่ามึงรักเขามึงไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังมึงก็ทนนะกันถ้าทนไม่ไหวมึงก็ใจเด็ดบอกเลิกเลยชิบหายพอแล้วกูหาผัวใหม่ได้แค่นั้นจบนะครับนะก็คือบอกง่ายๆนะทำไงฮะทำตัวให้สวยไงเออทำตัวให้เฟิร์มไงเอาเวลาไปดูแลตัวเองดีกว่าไปดูแลชาวบ้านเขาคือผัวมึงไงนะครับผัวมึงไปเด้าคนอื่นเขามึงก็เอาเวลาเนี่ยที่มึงไปดูแลผัวไปจับผิดผัวเนี่ยนะครับเอามาดูแลตัวเองให้มันดูผุดผ่องงดงามนะครับเพื่อให้คนอื่นนะครับผมนะเขาได้มาเห็นแล้วโอ้โหแหมผู้หญิงคนนี้สวยจังนะครับเผื่อได้หาผัวใหม่ได้ง่ายๆนะครับผมนะเข้าใจนะแล้วถ้าเกิดเมียล่ะครับเมียมันก็ปล่อยไปนะครับผมแต่มึงคิดว่ามึงรับได้นะครับก็ขอเชิญนะครับมึงก็ปิดตาข้างเดียวแล้วกันถ้ารับไม่ได้ก็เลิกเอานะครับดีกว่าไปตบตีฆ่าฟันกันแรงต่างนะครับของพวกนี้สัจธรรมอยู่แล้วนะครับนะเราเกิดมานะครับผมนะเรายังเอาอะไรไปได้เรายังเอาอะไรไปไม่ได้เลยเรายังไม่ได้เอาอะไรมาด้วยซ้ำไปเกิดมาไม่ได้พาอะไรมานะครับมาแต่ตัวเองนะครับผมเสื้อผ้ายังไม่ได้พามาเลยนะครับผมนะสุดท้ายนะครับทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ใช่ของเราสักอย่างถูกไหมมันคือสิ่งที่มาพบระหว่างทางเว้ยมึงมีลูกเมื่อก่อนนี้มึงมีลูกไปละมึงก็ไม่มีมึงก็มาคนเดียวระหว่างทางนะครับผมในช่วงอายุมึงเกิดมีลูกขึ้นมามึงเกิดความรักนะครับความผูกพันสายใยทุกอย่างนะครับรักลูกมากถูกไหมลูกดีก็โอเคดีไปนะครับก็อนุโมทนาบุญในกรรมที่ว่ามึงกระทำดีแต่ลูกเหี้ยทำไมครับผมก็ช่างแม่งมันนะครับมึงเลี้ยงมันได้ไม่ตลอดหรอกนะครับปงทำใจนะครับไม่ใช่บอกลูกกูเป็นคนดีลูกกูเป็นคนดีแต่ลูกมึงเหี้ยทั้งนั้นเลยนะครับผมถ้าเหี้ยติดคุกไปง่ายๆเลยนะครับให้คุกเนี่ยดัดสันดานมันนะครับเออ
ถูกไหมล่ะสุดท้ายนะครับมึงจะตายตามไม่หลับที่กูบอกนะครับปงได้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะดีกว่ากลายเป็นผีแล้วมึงปงไม่ได้แล้วมึงก็ยังติดอยู่ตรงนั้นนะครับไปไหนไม่ได้เพราะติดห่วงคำว่าห่วงก็คือห่วงไงที่บอกห่วงอะบ่วงนะครับบ่วงอะห่วงนะครับติดห่วงติดบ่วงอะบ่วงกับห่วงเนี่ยคล้ายคลึงกันนะครับบอยไม้คือบ่วงหอหีบคือห่วงบอยไม้กับหอหีบนะครับผมนะคล้ายคลึงกันมากก็ติดบ่วงหรือว่าติดห่วงนี่เองห่วงกับบ่วงก็ตัวเดียวกันคือกลมๆห่วงก็คือกลมๆถูกไหมห่วงยางห่วงอะไรก็ทรงกลมบ่วงก็คือบ่วงกลมที่ผูกไว้เหมือนกันนะครับก็คือติดห่วงนี่เองนะครับอะไรที่ทำให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถไปได้คือห่วงมึงห่วงอะไรบ้างตอนนี้ห่วงอะไรบ้างติดบ่วงอะไรบ้างห่วงไม่รู้จะอะไรต่างๆนะครับตรงนี้แหละทำให้วิญญาณนะครับไม่ไปไหนที่ผมเรียกมาแล้วมันลงมากันเพราะว่าติดห่วงไม่ต้องบ่วงเราติดห่วงเลยนะครับผมนะทักทายครับทุกเพราะรักเสมอถ้ารักไม่เป็นและไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรครับผมนะก็อย่ารักเลยชิบหายนะทุกเพราะรักก็ตัดกระดอทิ้งแม่งเลยนะครับผมหรือไม่ก็ตันใจนะครับผมนะบีบกระโปรงนะครับให้แตกเลยนะครับนะมันจะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่หานะนะครับสวัสดีครับสวัสดีสุพนันนะครับสวัสดีผมเพชรบางต้อยหลีสาวนะครับสมพรเสียงเงินเป็นแสนแขนไม่ได้จับนะชอบดูครับโอเคสีเมืองนะครับผมเนี่ยทุกคนนะครับผมดีใจนะครับสวัสดีพระแพงนะครับผมนะมีหัว9นิ้วนะครับพระแพงหัว9นิ้วนะอ่ะนะครับคือทุกคนเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ผมบอกนะมาดูผมเข้ามานะครับผมแรกๆเลยกูเชื่อเลยว่ามึงด่ากูแน่นอนอาจารย์เหี้ยอะไรวะอาจารย์ส้นตีนเลยอาจารย์หาเลยว่าเป็นแบบนี้เว้ยชมลำพูเลี้ยงผีๆที่อะไรเนี่ยมึงเลี้ยงผีแล้วมึงอะไรมึงทุกอย่างครับมันต้องด่ากูก่อนแหละครับไม่มีใครหรอกนะครับที่ว่าเห็นอาจารย์ทรงนี้แล้วจะชื่นชมและปลื้มปิตินะครับยินดีโอ้เฮียแม่งทำดีจังเลยอาจารย์หาอะไรพูดเพราะจนขนตุดลุกไม่มีหรอกครับชิบหายอยากคลายอยากตายหาอาจารย์อะไรวะกูไม่เคยเจอเกิดมาในโลกมนุษย์ใบนี้นะครับมันเกิดคำถามเยอะแยะมากมายนะครับผมในหัวสมองนะของคนที่เกิดสงสัยนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดคนเปิดใจนะครับก็จะรู้แต่ถ้าเกิดคนไม่เปิดใจนะครับก็ช่างแม่งมันที่กูบอกกูไม่ได้สนใจใครในชีวิตนะครับผมก็แสดงให้เห็นว่ากูเป็นอาจารย์มึงนะครับที่กูบอกครับมึงสนใจคนที่รักเราพอนะครับไอ้คนที่เราแบบเกลียดเราไม่รักเราเราจะทำยังไงนะครับเขาก็เกลียดถูกป่ะเหมือนกับมีผู้ชายมาตามจีบแล้วมีผู้หญิงมาตามจีบมึงแล้วมึงไม่ชอบเนี่ยมึงจะไปเด้ากับเขาได้ไหมล่ะก็เด้าไม่ได้ไอ้ชิบหายถูกป่ะกูก็ไม่เอาอ่ะก็กูไม่เอาเช่นกันนะครับมึงจะทำคนเนี่ยนะครับผมนะที่เขาเกลียดมึงอ่ะนะครับแล้วเขาให้รักแต่มึงไม่ต้องอธิบายอธิบายยังไงครับมันติดอยู่ในใจไม่ต้องอธิบายเยอะเลยนะครับคุณสังเกตเพจกูก็ไม่เคยสนใจนะช่างแม่งมันปล่อยมันนะครับคนก็แคปมาให้ดูผมไม่ดูหรอกช่างมันปล่อยมันนะครับกูจะไปอธิบายทำหอกอะไรอธิบายไปแม่งก็ไม่เชื่อกูเพราะมันไม่ได้รักกูไม่ได้ชอบกูถูกไหมจงแคร์คนที่แคร์เรานะครับพอแล้วนะครับผมอย่าสร้างศัตรูเพิ่มนะครับหลักของกูนะถ้าเกิดหามิตรแท้ไม่ได้จงอย่าสร้างศัตรูเพิ่มเด็ดขาดนะจงสร้างมิตรไว้เยอะๆนะครับผมนะมิตรมีหลายแบบคือมิตรแท้กับมิตรปลอกลอกนะครับมิตรชั่วครั้งชั่วคราวนะครับผมลองเลือกดูให้ดีแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะการให้ใจคนนะครับเบื่อเผื่อไว้นิดนึงครับอย่าให้ใจคนเต็มร้อยนะครับถ้าเกิดให้ใจใครเต็มร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดแบงกัดนะครับเจ็บนะครับผมถ้าเกิดล้มเลยนะครับผมทุกอย่างนะครับมีเหลี่ยมเสมอนะครับโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมนะฟังกูแล้วกันแนวทางนะครับผมหลายคนที่ว่าประมาทหรือว่าต่างๆนะอย่าให้ใจใครเต็มร้อยรักใครอย่ารักหมดใจนะครับผมเชื่อกูนะบอกรักหมดใจถุยอย่ารักหมดใจนะเวลาไปเจอสาวๆสวยๆไอ้สัตว์นะแล้วที่บอกกูรักหมดใจล่ะอิงฮานะไปเจอคนสวยกว่ากูไอ้ชิบหายทิ้งกูนะครับอย่าพูดว่ารักหมดใจนะครับนะรักเผื่อใจดีกว่านะเชื่อกูนะผมรักคุณเผื่อใจดีกว่าผมรักคุณหมดใจนะครับเข้าใจนะกูรักมึงหมดใจดีกว่าไม่กูรักเผื่อใจดีกว่านะเผื่อใจไว้นะครับเผื่อใจไว้ก่อนแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะเหมือนพี่หนุ่มวงกลาเนี่ยประมาณนั้นนะครับผมนะอย่าลงลึกให้มากนะครับทุกอย่างนะครับมันเป็นอนิจจังนะครับผมอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับทุกอย่างมันไม่เที่ยงเช่นกันนะครับแม้กระทั่งสังขารอะไรต่างของเราไม่เที่ยงนะความร่ำรวยเงินทองอะไรต่างมันก็ไม่เที่ยงนะครับผมสุขภาพร่างกายทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงครับทุกอย่างไม่เที่ยงเสมอนะครับผมนะมีจะตอบว่าบ่ายโมงนะไอ้ชิบหายนะเอานะครับสวัสดีครับหนูเป็นคนนึงที่เมื่อก่อนไม่ชอบเลยค่ะแต่ตอนนี้หนูนับถืออาจารย์นะคะตรงๆชัดเจนครับผมนะอ๋อไม่ชอบนะครับนะน้องพระแพงเรานะครับผมนะเพราะกูทำให้เห็นไงนะว่ากูเนี่ยนะครับไม่ใช่ที่นะกูจะไปพูดจาให้ทุกคนมาเชื่อกูนะครับกูทำนะครับกูทำจริงๆนะที่กูบอกนะพระแพงซ่านะจริงครับอาจารย์พูดถูกครับผมนะเอานะครับผมดูทีแรกผมไม่ด่าครับผมดูเขาแปลกดีครับนานกูเป็นของแปลกและชิบหายแล้วกูนะสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีอัญชลีนะครับคนสวยนะลึกลับซับซ้อนอาจารย์ไปไล่โควิดทีค่ะไล่มึงให้พ่อไม่ไล่ไปชิบหายตะวันชนะเลิศนะครับผมนะอยากให้กินเหล้าอยากไปกินเหล้าร้านอาจารย์ครับบ้านกูครับถ้าแวะมาก็มากินกันได้นะกูไม่ว่านะ
เหมือนพ่อเลยค่ะก่อนพ่อจะตายแกก็เอาลังเหล็กของเขาไปฝังดินตรงไหนก็ไม่รู้ลูกหลานไม่มีใครรู้สักคนค่ะอาจารย์พ่อไม่สอนใครเลยครับโอ้โหนะกะหนกนัดนะครับกะหนกนัดนะกูว่าพ่อมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะห่วงหีบสมบัติตรงนั้นแหละนะครับผมสวัสดีครับมีกันแค่2คนกูโจกูโจนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมสอบถามเข้ามาแล้วกันอาจารย์ชนแก้วครับตอนนี้กินเหล้าอยู่ครับผมนะแดกเผื่อกูด้วยแล้วกันนะครับผมนะนะช่วงนี้กูแบบเบาๆเหล้านิดนึงนะครับยิ่งแดกหน้ากูแก่นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวกูหาเมียไม่ได้นะครับผมนะช่วงนี้ก็เลยแบบเหล้าเบาๆหน่อยนะครับเมื่อก่อนนี่กูแดกประจำนะครับทำไมอาจารย์เดี๋ยวนี้เบาๆเหล้านะครับไอสัตว์หาเมียไม่ได้ไอ้เหี้ยเลยนะเดี๋ยวกูแดกปั๊บเดี๋ยวกูแก่ไวตอนนี้ยิ่งแก่อยู่นะครับผมนะอายุยิ่งขึ้นเยอะๆๆนะครับความแก่เริ่มมานะครับสุรานี่เป็นเหตุนะครับต่อสภาพหนังหน้ามึงนะครับให้เหี่ยวย่นนะประมาณนั้นนะครับผมนะเคารพและศรัทธาอาจารย์ขุนมากครับขอบคุณมากแล้วกันที่เคารพคงบ้างผมครับผมชอบครับอาจารย์พูดตรงดีครับไม่โลกสวยครับผมนะหลงรักหลงมากรักมากน้ำตาไหลมากเหมือนกันครับทุกก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวครับถูกครับทุกก็ชั่วคราวถูกก็ไอ้สุขก็ชั่วคราวประมาณนั้นนะครับผมนะคิดว่าความทุกข์ก็เหมือนปวดขี้แล้วกันนะครับเบ่งขี้ก็หายนะครับประมาณนั้นแล้วกันนะครับนะคำคมกูนะคิดว่าความทุกข์ของมึงตอนนี้ก็เหมือนกับการปวดขี้แหละนะครับผมเดี๋ยวสักพักนึงนะครับถ้าเจอส้วมได้เมื่อไหร่นะครับผมนะขี้ออกเดี๋ยวก็หายนะครับอดทนไว้นะครับรอเจอส้วมเมื่อไหร่ปั๊บนะครับก็ขี้ให้มันเต็มที่เลยแล้วกันนะครับผมนะขี้ให้เต็มส้วมเลยนะครับโอเคไหมความทุกข์ก็คือการที่มึงแดกเข้าไปครับแดกไปเยอะแล้วครับผมนะหาที่ระบายไม่ได้ตอนนี้นะครับผมนะรออดทนแล้วกันนะครับเมื่อนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเจ้าจะเจอใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยเจ้าโดยง่ายได้นะเข้าใจนะครับผมนะมีคนบอกอยากฟังเรื่องผีๆนะครับผมนะโอ้โหเฮียกูก็สัมผัสกับพวกผีมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมกูก็ไม่รู้กูจะเล่าได้เยอะแยะมากมายแบบมันเล่าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะผีเนี่ยถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นครับถามว่าเคยเจอไหมเคยเจอครับเคยเจอในหลายๆรูปแบบด้วยซ้ำไปนะครับผมไม่ใช่ไม่เคยเจอแต่ถามว่าเจอได้อะไรก็ได้เท่านั้นกูก็ไปเห็นว่าแปลกเลยที่หายเจอผีแล้วเป็นอะไรวะกูไม่ได้รวยขึ้นบางคนบอกว่าหัวอาจารย์อยากเห็นผีจังเลยเห็นได้อะไรวะมึงเห็นแล้วมึงจะแบบไม่อยากเจอนะครับผมนะมึงถามไปคนที่เจอผีที่แบบอยากเห็นเนี่ยนะครับอยากเห็นผีแล้วเจอผีบ่อยๆนะครับผมสัมผัสแรงต่างได้ไม่อยากเป็นหรอกมันทรมานนะครับมันใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับไม่สงบสุขที่กูบอกเสมอนะครับใครฟังกูนะครับผมนะมึงกำลังเงี้ยนจัดเลยนะครับผมนะกำลังจะเด้าผู้หญิงคนหนึ่งมึงพาไปแล้วโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับผมนะกำลังจะแก้ผ้านะครับเผด็จศึกปั๊บนะครับมึงเจอผีนะครับยืนอยู่บนหัวเตียงเนี่ยนะครับกระดอมึงหดทันทีเลยนะครับเพราะมึงเป็นคนเห็นผีไงถูกไม่ถูกไอ้เหี้ยแม่งกำลังกัดมันเต็มที่แล้วกำลังจะเสียบเลยนะครับผมนะผีแม่งโอ้โหมาเลือดโซกเลยสัตว์ในห้องนี้นะครับผมสงสัยต้องมีอะไรบางอย่างเพราะมึงเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นไงการที่เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคือใจมึงต้องนิ่งพอแล้วนะครับผมแล้วมึงต้องทำให้ชินบางคนไม่ชินนะครับก็ไปให้คนอื่นเขาปิดเร่งต่างนะครับสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมนะพยายามทำให้ชินนะครับในเมื่อมึงเห็นก็คือรู้ว่าเห็นแหละนะครับผมนะอย่าไปอยากเห็นนะครับไอ้พวกที่เห็นเนี่ยนะครับมีนะครับบางทีเนี่ยเจอกูเนี่ยครับสะดุ้งเฮือกอะสะดุ้งเฮือกอะไรพวกมึงในหลายๆคนนะครับผมนะไอ้พวกที่มีสื่อมีเซนส์นะครับผมนะอย่าไปอยากเจอนะครับลูกศิษย์กูมีเหมือนกันอาจารย์ครับทำยังไงครับผมถึงใจเห็นผีได้ครับผมอยากเป็นเหมือนอาจารย์ครับไอ้เหี้ยมันจะเป็นเหมือนกูทำหอกอะไรวะไม่ต้องเป็นเหมือนกูหรอกเป็นเหมือนมึงอะดีแล้วเจอผีนะครับผมเนี่ยการเจอผีบ่อยๆนะครับทำให้เซ็กเสื่อมลงนะครับเชื่อกูนะครับผมเนี่ยมึงจะไม่อยากเด้าเนี่ยไอ้เหี้ยนะเวลาเด้าๆปั๊บไอ้สัตว์เอ้ยกูกำลังเด้าอยู่มึงหานางไม้ไปไกลๆตีนก่อนนะไอ้ห่านะเอาใจในเรื่องนี้นะครับอย่านะครับไม่ต้องไปแสวงหาว่าอยากเจอเปิดตาอะไรกันนะครับพวกลูกศิษย์กูนะจัดไปครับใช่ครับเอาขำมันใหญ่นะอย่าพูดเรื่องเด้าๆเนี่ยนะแล้วผีกลัวอาจารย์ไหมครับผมนะกูก็ไม่รู้มันกลัวกูหรือเปล่านะเพราะกูก็ไม่เคยทำร้ายผีนะไปดูเอาในคลิปแล้วกันนะครับมึงเห็นกูอย่างนี้นะครับกูไม่เคยที่จะทำร้ายผีนะกูคุยกูเจรจานั่งถ้ากูทำร้ายนะครับกูว่าไปแล้วนะครับกูว่ากูตีกระจายหมดแหละนะครับกูใช้เวลาแป๊บเดียวเลยซ้ำไปนะกูไม่อยากทำถูกป่ะทำไปเพราะอะไรมันก็คือคนแหละนะครับมันก็ถูกใช้งานมาต้องดูที่มาที่ไปนะสู้กูไปต่อยกับคนที่เหี้ยดีกว่านะครับแล้วมาทำร้ายผีนะถูกไม่ถูกนะครับให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเนี่ยจบกว่านะครับผมนะกูถึงชอบนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับโอ้โหนะมึงเห็นไหมรูปวันนี้ที่กูโลที่กูโชที่กูแชร์ทำลายกูนะ3ปีที่แล้วอ่ะไปนั่งป่าช้าไปหาตามป่าชงป่าช้าของกูเนี่ยโอ้ไปแบบสงบดีจิตสงบดีนะครับดีกว่าอยู่ในเมืองไม่วุ่นวายว่ะนะไปอยู่ในเมืองปั๊บความอยากได้ก็มีกูอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นกูไปอยู่ตามป่าชงป่าช้าตามนั้นนะที่เงียบไอ้เหี้ยไม่เห็นจะอยากหาอะไรเลยนะครับประมาณนั้นนะอยากอยู่เงียบๆสันโดษสบายๆนะครับก็บรรยากาศที่กูบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกูบวชนะครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับกูคงจะเข้าป่าไปนะครับผมนะไอ้ใครที่บอกจะตามกูไปด้วยครับก็ตามไปนะฮะนะกูไม่ว่านะครับผมนะแต่กูอยู่ในป่งในป่าจริงนะครับ
ประมาณนั้นนะก็กูจะฝากมือถือไว้กับพวกมึงนะครับนะถ้าเกิดใครจะตามกูไปนะประมาณเดือนของเดือนเนี่ยนะครับกูว่ากูจะบวชสักเดือนหรือ3เดือนเนี่ยนะครับประมาณนั้นน่าจะฝึกจิตได้แล้วนะครับคือบวชไม่ได้บวชตลอดชีวิตนะครับคือเบื่อบวชไม่ใช่เบียดบวชนะครับบวชเพื่อนะครับฝึกจิตนะครับถือศีลสักเดือน2เดือน3เดือนน่าจะโอเคนะครับประมาณนั้นเวลาไปที่ต่างๆบ้านที่คือผวาเลยค่ะเห็นผีค่ะโอ้โหตายห่าแล้วเห็นผีน่ากลัวนะครับผมนะคนเห็นผีเนี่ยเอาจริงครับอาจารย์เป็นตัวของตัวเองครับโอ้ยเห็นภาพครับผมเห็นภาพอะไรยังอาจารย์ยังไม่มีแฟนอีกเหรอครับผมนะแฟนเหรอครับผมนะมึงหาจังหวัดมึงถามว่าจังหวัดไหนกูยังไม่มีแฟนดีกว่านะมึงอย่าถามว่ากูไม่มีแฟนมึงถามว่ามีจังหวัดไหนนะที่กูยังไม่มีนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวกูลิสต์ไปให้แล้วกันนะครับเพราะจังหวัดนี้กูยังหาไม่ได้นะครับผมนะกูตั้งเป้าไว้นะครับต้องมีเมียครบทุกจังหวัดนะครับผมประมาณนั้นนะตอนนี้ยังไม่ครบนะครับยังเหลืออีกไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะประมาณนั้นนะอีกหอกหักนะจะถามกูทำไมไว้เรื่องมงเรื่องเมียนะชิบหายบวชแล้วอดเบียดนะครับผมนะโอ้กูบวชแล้วกูค่อยเบียดเอาก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมนะตอนบวชนะครับผมคือการฝึกนะครับการฝึกการคือการฝึกการตัดกามอารมณ์เลยนะครับผมเพราะง่ายๆเลยที่กูบวชอาจารย์ครับอาจารย์บวชเพื่ออะไรครับผมนะฝึกเพื่อปฏิบัติทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะการฝึกจิตนะครับฝึกใจนะครับฝึกด้านศีลข้อ3คือกามอารมณ์นะครับต้องข่มไม่ได้นะมันง่ายมึงต้องข่มไม่ได้ไอ้เหี้ยเป็นพระนะไอ้เหี้ยชักเว้าไม่ได้นะชิบหายนะทำนั้นสี่เคลื่อนก็ต้องไปนะปงอาบัตินะครับก็เรียกว่าสังฆาธิเศษแล้วนะครับผมนะทุกอย่างนะครับโอ้ยลำบากชิบหายเป็นการฝึกไงฝึกว่าไอ้ชิบหายกูต้องไปในป่าเพื่อไปมองพวกซากศพอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มองเป็นธรรมชาติเพื่อไม่ให้อยากนะคือการตัดกามเนี่ยสิ่งทุกอย่างครับกูตัดได้เกือบหมดนะครับถามว่าถ้าเกิดกูบวชเนี่ยกูตัดได้เยอะนะตัดได้เยอะนะครับผมเหล้าเลิกกินได้ไม่ใช่กูติดเหล้านะชิบหายแต่ว่าสิ่งที่กูคิดว่าตัดยากที่สุดคืออะไรกามอารมณ์นะครับเรื่องทางเพศจริงๆนะครับเรื่องนี้แม่งไอ้เหี้ยสำคัญเลยนะทุกข้อกูสามารถตัดได้นะแต่เรื่องกามอารมณ์เนี่ยนะครับโอ้โหสุดตีนสุดติ่งกระดิ่งเหมียวเนี่ยที่กูเคยบอกว่ากูเคยบวชครั้งหนึ่งไงกูบวชว่าเบญจมาศบพิตรนะครับกูบวชนะกำลังจะแบบนะถือบาตรวน3คือวนรอบโบสถ์แล้วนักศึกษาคือวัดบัดเบนเนี่ยครับจะมีนักศึกษามาแบบมาเกี่ยวกับถ่ายภาพหรือว่านักมาทำศึกษาต่างๆนะครับผมนะนักศึกษามหาลัยนุ่งสั้นนะครับกางเกงในลายเสือจำได้เลยโอ้โหชิบหายกูเนี่ยกำลังจะบวชมึงนี่นั่งโชว์หวอให้กูเห็นนะครับแล้วแม่งนะสวยด้วยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกูจังหวะหันได้พอดีครับกูบอกอื้อนะโยมเอ้ยขันติเดี๋ยวขันติเอ้ยอย่าขันแตกก่อนแล้วกันนะครับประมาณนั้นกูกำลังจะบวชมานๆจริงนะครับผมนะเรื่องจริงครับมานจริงๆนะครับเรื่องพวกนี้นะครับขนาดกูไม่ได้จ้องนะครับไอสัตว์เสือกเห็นนะครับตาไวเหลือเกินนะครับประมาณนั้นนะกว่าจะวน3บวช3รอบได้นะครับโอ้โหกูนะจริงๆครับเรื่องกามอารมณ์นี่ตัดยากจริงหรือว่าใครจะเถียงเพราะกูได้คุยกับพระหรือว่าคือผมเนี่ยนะครับชอบคุยกับพระอยู่แล้วนะครับพระที่ปฏิบัตินะครับพระที่ปฏิบัติเขาบอกว่าสิ่งที่ตัดยากที่สุดนะคือกามอารมณ์จริงๆนะครับกามเขาก็ยอมรับว่ากามเนี่ยตัดยากมากตื่นเช้ามาผู้ชายครับกระดอแม่งแข็งเป๊กแล้วชิบหายถูกปากปวดเยี่ยวกระดอแข็งอยากแม่งกระดอแข็งนะครับประมาณนั้นแข็งแล้วนะครับแต่น้ำไม่เคลื่อนไม่เป็นไรนะครับผมนะบางทีแม่งฝันเปียกอีกนะครับถึงบอกว่าการฝึกจิตเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยครับตัดสินเรื่องไอ้ที่ว่าถือศีลเรื่องกามมาคือตัดเรื่องกามออกไปได้นะครับโอ้โหถ้าใครทำได้นี่แม่งเก่งมากเลยนะครับนอกจากมึงกระดอไม่แข็งนะครับหรือตัดไข่ทิ้งนะโอเคนะจบนะครับผมนะฟังกี่ทีก็ขำทุกทีครับเห็นดาวเลยครับผมนะดืดอาจารย์เผื่อลูกศิษย์คนครับผมลูกศิษย์คนนี้หาแฟนยากจังครับผมเนี่ยสวัสดีครับเอซีครับที่ฝั่งลาวครับดูคลิปตลอดตรงๆครับจริงนะครับกูแบบโอ้โหมานะวนนะกูแบบโอ้โหกูแบบขนาดกูนอนนะมันคือแบบมันเห็นภาพอะคือมึงได้เห็นแล้วมึงเห็นภาพไปแล้วมึงบวชอ่ะผมก็บวชอยู่นะแล้วแบบนั่งสมาธิไอ้สัตว์ภาพแม่งกางเกงในลายเสือนี่ลอยเข้ามาในสมาธิเลยไอ้สัตว์นะกูว่าด่าในใจสัตว์เอ้ยมึงจะลอยทำหอกอะไรนะเรื่องพวกนี้นะขันติเดี๋ยวขันตินะอย่าลุกประมาณนั้นนะครับผมนะลุกนี่คืออะไรกระดอนะครับอีกอย่าเดี๋ยวกระดออย่าลุกนะเกงในไม่ใส่หาเดี๋ยวโผนะเรื่องจริงไอ้ฮาหรือไม่จริงนะครับพระไม่ใส่เกงในนะครับผมนะโอ้มันเป็นมารว่ะที่มารเฮ้ยตอนเวลากูเนี่ยคือเวลาตอนนี้ว่าแบบไม่บวชนะมีที่ลงเนี่ยไอ้สัตว์ไม่เป็นเว้ยเวลาบวชปั๊บต้องถือศีลเนี่ยมาเลยสิ่งเหล่านี้นะครับอะไรเว้ยนะมันขวางสมาธิจิตกูเหลือเกินนะครับผมพยายามข่มไม่ได้ข่มพยายามคิดก็คิดเรื่องอื่นไปไอ้สัตว์แม่นั่งพิจารณาแม่งเรื่องซากศพเลยศพผีเน่ามาเน่าอะไรต่างไปเลยนะครับผมเนี่ยไอ้พวกนี้เดี๋ยวแม่งก็แก่แล้วนะครับผมกูก็พูดอย่างนี้ไปนะครับเน่าๆแน่นะครับผมไอ้ที่เห็นไล่เสือแม่งเดี๋ยวก็ขาดก็ว่าไปนะภาวนากลับมากูนะครับกว่าจะนิ่งได้นะครับผมโอ้กูนะ
เล่นอาจารย์ขุนกวีซะแล้วนะครับผมกูถึงบอกไอ้เหี้ยเอ้ยกูคงจะบวชเป็นพระที่ยากมากประมาณนั้นนะครับผมนะเอาใจนะครับผมนะเออแล้วสมัยนี้ญาติโยมนะครับแต่ละคนนะแต่งตัวนะโอ้แม่คุณหัวเอ้ยนะจะสั้นไปไหนนะครับบางทีก็นะนมนะครับนมนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับแล้วกูเป็นพระเนี่ยนะครับเกรงใจพระด้วยนะครับช่วงนั้นนะครับโอ้โหมึงแต่งตัวก็นะสำรวมเถโยมประมาณนั้นนะครับผมสงสารอาตมาบ้างแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวก็รออาตมาแข็งขึ้นมาแล้วจะลำบากนะครับประมาณนั้นนะครับต้องเดินโก่งๆนะเข้าใจนะไอ้หายพวกที่แต่งตัวโป๊ะเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดมาสำนักอาจารย์นะครับมึงจะแต่งแบบไหนเชิญกูชอบนะครับประมาณนั้นนะไอ้เหอนะสำนักอาจารย์แต่งตัวไหนครับมึงจะสายเดี่ยวจะแก้ผ้าไอ้เหี้ยกูไม่ว่าหรอกไอ้เหี้ยมึงกล้าทำนะกูไม่ซีเรียสนะครับผมนะเออแต่ถ้าเกิดกูบวชเป็นพระเมื่อไหร่ครับไอ้เหี้ยสำรวมเถอะครับการสำรวมนะครับในการแต่งกายเพื่ออะไรนะครับมึงจะไปทำบาปกับพระโดยไม่รู้ตัวนะครับบางทีพระเขาเห็นนะครับเดี๋ยวกระดอเขาแข็งขึ้นมาปั๊บไอ้เหี้ยบาปกรรมเลยนะครับมึงเป็นต้นเหตุสาเหตุนะให้มีความอยากในกามอารมณ์นะครับเนี่ยแหละเขาถึงให้มึงแต่งกายสำรวมนะครับเข้าใจหรือยังนะครับว่าทำไมเขาวัดถึงต้องแต่งกายสำรวมนะครับนะดูดีนะครับมิดชิดนะครับเพราะมึงป้องกันนะครับในร่างกายมึงนะครับเปรียบเสมือนมารที่ไปทำให้พระเนี่ยนะครับเขาเกิดอารมณ์ทางเพศนะครับผมนะพระก็คนนะครับไอ้เหี้ยกระดอลุกเป็นเหมือนกันนะครับเข้าใจนะครับนะใครรับไม่ได้นะครับเชิญนะครับกูพูดเรื่องจริงนะเพราะกูก็เคยเป็นเหมือนกันนะครับตอนกูบวชนะกระดอถึงกับลุกเลยทีเดียวนะครับประมาณนั้นนะครับว่ากูจะข่มให้กระดอกูลงได้ครับโอ้โหไอสัตว์นะกูต้องนะศพซากเหี้ยอะไรว่านไปนะครับนั่งสมาธิแม่ยังลอยมาเลยนะครับผมหนึ่งบอกว่าอย่านุ่งสั้นแต่ถ้าเกิดมาสำนักกูเชิญสั้นเท่าไหร่กูมองได้นะครับประมาณนั้นนะไอ้เหี้ยนะเออเอานะครับผมนะเอาบาดร้อนๆครับกดมันครับผมนะกางเกงในลายเสือฟังขำครับผมเออจริงนะครับนะกูจำแม่นเลยไอสัตว์ใส่ลายเสือซะด้วยนะดูท่าน่าจะจีติงหรือว่าอย่างนั้นนักศึกษาคนนั้นนะครับผมนะมึงนะทำกูซะแล้วสีกาแต่งตัวไปศึกพระครับถูกนะครับผมนะสีกาเนี่ยระวังนะเรื่องการแต่งกายนะครับเกี่ยวกับวัดนะครับที่ผมบอกนะสาเหตุนะครับที่ผมคุยนะครับหรือว่าสอนในเรื่องแบบนี้ให้มันแบบได้เห็นภาพกันนะครับว่าการแต่งกายสำคัญนะครับเราจะบาปได้ไม่รู้ตัวนะครับทำให้พระเรานะครับปรงยากนะครับกระดอพระจะแข็งนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดมาสำนักกูไม่ว่ากันนะครับกูเป็นคารวะนะครับกระดอกูแข็งนะครับก็คือกระดอกูนะครับประมาณนั้นนะสั้นกูก็ได้ดูครับเออเฮ้ยสวยๆงามๆนะครับเข้าใจไหมเฮ้ยนะคือเดินกูมาระยักบูชาด้วยเครื่องเส้นไหว้อะไรครับผมนะก็จะเป็นพวกนมขนมเนื้อนะครับผลไม้นะครับพวกเนื้อส่งเนื้อสัตว์อะไรได้นะครับของที่แบบไม่ค่อยเผ็ดนะครับประมาณนั้นครับพยายามเอาของที่ไม่เผ็ดเนื้อย่งเนื้อย่างได้นะครับเนื้อย่างไก่ต้มนะครับนะครับเนื้อย่างไก่ต้มนะครับน้ำเปล่านะครับผมนะเออมึงจะให้เหล้าก็แล้วแต่นะครับผมนะกูไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมนะกูมาระยักแดกเหล้าได้นะครับผมนะเดินสวัสดีครับผมนะชอบอาจารย์ขุนเขาพูดตรงชัดเจนครับสีกาบททดสอบการอารมณ์ทุกนะครับไอ้เหี้ยแล้วมันทดสอบจริงๆนะครับบททดสอบที่ตัดยากที่สุดคือบททดสอบของการอารมณ์ตัดยากจริงๆนะอะไรวะกูเวลากูบวชนี่อะไรมันวุ่นวายเยอะแยะมากมายมีแต่เรื่องตัณหาราคะทั้งนั้นเลยกูนะไอ้หอกหักนะน้องกิ๊กเชอร์วี่น้องวายชิบหายมึงอะไรมาตอนกูบวชนักหนานะประมาณนั้นนะครับผมนะเยอะแยะมากมายนะครับผมนะถึงบอกว่าโอ้ยเข้าใจเลยในการบวชว่ากามอารมณ์แม่งสุดติ่งกระดิ่งเหมียวจริงๆนะครับผมนะก็ถ้าบวชนะครับก็พยายามนะครับข่มจิตข่มใจฝึกไว้นะครับว่าเออเฮ้ยนะกูต้องตัดให้ได้นะครับนะลงหนอลงหนอยุบหนอยุบหนอลงหนอลงหนอยุบหนอยุบหนอลงหนอลงหนอนะครับผมนะเอ๊ะภาวนาที่อะไรครับผมนะคนนั้นมีแต่ยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอนะครับนะของอาจารย์ขุนครับลงหนอลงหนอยุบหนอยุบหนอยุบลง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 นะครับประมาณนะตอนที่กูนั่งสมาธินะครับผมนะไอ้เหี้ยแม่งไอ้ภาพนั้นลอยมานะครับนะเวลาวน3รอบแหละนะครับประมาณเวลาวนคือตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่วนรอบโบสถ์และลงหนอลงหนอยุบหนอยุบหนอลงหนอยุบหนอโอ้โหแม่พระรูปนี้นี่แม่เดินจงกรมนี่ยังพูดลงหนอยุบหนอลงหนอยุบหนอนะไม่ใช่ครับไอ้เหี้ยกระดอกูเดอยู่นะครับนะต้องลงหนอลงหนอยุบหนอยุบหนอนะครับนะอายเขานะมานั้นนะครับผมนะเออเอานะครับเบอร์โทรผมครับโอเคครับการอารมณ์กิเลสตัณหาครับผมมาช้าครับอาจารย์เมาอยู่ครับผมนะไม่เป็นไรครับผมเนี่ยสาธุครับผมเอออาจารย์จำแม่นเลยครับหัวจำแม่นเลยครับเรื่องพวกนี้นะครับผมไอ้เหี้ยเป็นสิ่งที่แบบกูไม่คิดว่ากูจะเจอแล้วกูได้เจอนะครับเขานั่งมานั่งนะตรงริมมันจะมีแบบคล้ายๆคลองที่เขาขุดนะครับคลองรอบนะครับเขาก็นั่งอยู่นั้นพอดีนะแล้วกูก็กำลังแบบกำลังแต่งตัวนะครับเพื่อจะวนรอบโบสถ์แล้วกำลังเข้าแล้วกูมองไปจังหวะนั้นพอดีจังหวะที่ใช่เลยนะครับผมนะใช่เลยครับใช่เลยนะครับประมาณนั้นนะกูก็เลยภาวนาลงหนอ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 ยุบหนอยุบหนอไอสัตว์เมื่อไหร่จะยุบเมื่อไหร่จะลงนะพูดคุยกับคนเรียอะไรวะพูดคนกับคนเรียอะไรมึงฮะมึงนิสัยเบิร์นหรือไงนะชิบหายอาจารย์ใช้คาถาอะไรในการกระทำน้ำมนต์ครับผมนะก็ง่ายๆนะครับผมนะอธิษฐานครูบาอาจารย์นะครับแล้วภาวนาเวสสุสะนะครับก็ถังแล้วนะครับผมเนี่ย
ไม่หาอะไรมาทุบเลยครับผมอาจารย์ครับเดี๋ยวควยกูหักนะครับผมนะอาจารย์ผมมาช้าครับโอเคครับเบื่อหรือยังเว้ยนะคุยกันสบายๆวันนี้นะครับง่ายๆไม่ต้องเครียดนะครับหลายๆคนกูว่าเครียดมากนะครับผมหลายคนก็นะมีเรื่องทุกข์ร้อนปัญหาต่างๆมากมายถูกไหมสมมุติถ้าบวชชีนะครับอาจารย์มารคืออะไรครับผมนะกูไม่ใช่ผู้หญิงว่ะเหี้ยบวชชีกูก็ไม่รู้มารคืออะไรวะมารกูว่าก็การอารมณ์เหมือนกันแหละนะหรือว่าชีเงี้ยไม่เป็นว่าไอ้ชิบหายถูกป่ะผู้หญิงแม่งก็เงี้ยเป็นฮะถูกไม่ถูกนะครับก็ว่าเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องเดียวกันนะ 99.99999% นะครับผมนะการอารมณ์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชีหรือว่าจะเป็นพระนะครับพระเหลืองร้อนแล้วนะครับไม่ใช่พระเหลืองร้อนไอสัตว์กระดอร้อนแล้วนะครับผมที่บอกพระเหลืองร้อนแหละเข้าใจป่ะเนี่ยพระเหลืองร้อนมึงอย่าไปพูดว่าเหลืองร้อนไอสัตว์กระดอเริ่มร้อนแล้วไอสัตว์อุ่นๆแล้วมึงดูทรงแล้วใกล้ศึกแล้วประมาณนั้นแหละนะครับอยากแล้วนะครับผมเข้าใจพระเหลืองเริ่มร้อนนะระวังแล้วกันนะครับไอพวกสีกานะครับที่จะทำให้พระนะครับไม่ใช่พระเหลืองร้อนนะครับกระดอร้อนนะครับพูดง่ายๆนะครับผมลายศัพท์นะบอกให้มันแบบน่าฟังพระเหลืองร้อนนะครับไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยนะกระดอเริ่มร้อนแล้วยิ่งหายนะเอออาจารย์มีกุมารยักษ์บูชามีครับบูชาแบบห้อยคอมีนะครับผมนะห้อยคอเนื้อสำริด850เนื้อเงินนะครับ 3,050 บาทนะครับผมนะพร้อมส่งนะโอเคนะครับกุมารยักษ์บูชาพกติดตัวได้ไหมครับได้ครับผมได้ติดตัวเลยผมไม่ได้ติดตัวนะครับผมจะพกไว้ติดตัวอยู่แล้วนะครับผมไว้ใช้นะครับผมไว้ง่ายไว้กันสิ่งที่มองไม่เห็นคือไว้กันคือผีวิสัยเวลาเดินทางกุมารยักษ์เนี่ยนะครับเหมือนเพื่อนเราเวลาเราเดินทางไปไกลๆหรือต่างจังหวัดนะครับก็เตือนได้เวลาเราหลับในนะครับหรือแม้กระทั่งมีสิ่งนะครับเกี่ยวกับพวกสัมภเวสีผีข้างทางเนี่ยนะครับมากระทำเกี่ยวกับรถหรืออะไรต่างๆเราช่วยได้ดีเลยนะครับแฝงหน้ารถไว้ดีนะครับผมมารยักษ์นะแฝงหน้ารถหรือติดตัวเราไว้นะครับเปรียบเสมือนบริการไปไหนไปกันนะครับขอให้เราถึงเขาเสมอนะครับผมเขามีตัวตนแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าเขามีตัวตนแน่นอนนะเดี๋ยวดูสารแล้วกันนะครับเสาร์นี้ผมตั้งสารก่อนปลุกเสกนะครับเห็นไหมวิธีกูบอกแล้วว่ากูทำกูมารยักษ์เนี่ยนะครับกูมีขั้นตอนของกูนะครับกูไม่ใช่ว่าสร้างเครื่องรางแล้วง่ายๆกูทำเสร็จแล้วกูส่งเลยไม่ใช่นะครับผมนะกูมีขั้นตอนในการปลุกเสกของกูนะกูต้องตั้งศาลให้เขาก่อนนะครับเพราะเขามีตัวตนกูการให้เกียรติที่เขาลงมาก่อนเพราะไม่มีใครทำคือกูทำคนแรกแล้วคือต้นตำรับของกูมารยักษ์ลูกพระเวทด้วยซ้ำไปนะครับกูต้องตั้งศาลเผื่อใครมีโชคมีลาภประมาณนั้นนะครับผมนะจะได้มีศาลนะครับที่ว่าสร้างโดยกูเนี่ยแหละนะครับผมนะกูยังไม่มีป้ายนะครับป้ายกูมารยักษ์ลูกพระเวทนะครับลูกศิษย์กูนะครับใครสนใจจะทำนะครับป้ายครับกูมารยักษ์ลูกพระเวทมึงแกะเองก็ได้นะครับเอามาติดไปที่ศาลนะครับผมนะก็ทำมาได้นะครับผมนะนะกูลืมบอกไปนะครับป้ายครับมันจะทำป้ายเป็นหินหรือจะทำป้ายเป็นไม้ก็นะกูมารยักษ์ลูกพระเวทนะครับใครที่จะทำป้ายนะครับผมนะผมจะมาติดไว้ที่หน้าศาลผมยังไม่ทำป้ายนะครับนะก็เชิญได้ครับเชิญได้เลยแล้วกันนะครับนะป้ายกูมารยักษ์นะครับผมนะเผื่อได้โชคได้ลาบกันนะครับถูกคงถูกหวยกันนะครับผมแล้วก็ทำป้ายมาแล้วกันตอนนี้กูอยากได้ป้ายนะกูมารยักษ์ลูกพระเวทลูกพระเวทแหละนะครับผมเพราะศาลกูจัดทำแล้วนะครับทุกอย่างนะอันนี้นะครับก็เอาไปเชิญลงไว้นะครับวันเสาร์นี้นะครับผมนะรู้สึกเครื่องเส้นนี่จะนัดแกคงจะมาด้วยนะครับประมาณนั้นคงจะเอาของมานะครับเกี่ยวกับเครื่องเส้นนะก็ป้ายนะครับก็น่าจะมีเวลาอยู่นะครับผมแล้วกูมารยักษ์ลูกพระเวทใครทำทันนะครับกูว่าก็ไม่ยากครับถ้าไม่ทันก็เขียนไว้ก่อนก็ได้นะใครเขียนได้อะไรต่างก็เอามาติดไว้นะครับผมนะเพราะว่าผมทำก่อนที่จะปลุกเสกเสร็จปั๊บนะครับคือการเรียกนะครับผมนะการเรียกการดึงการอะไรต่างนะครับเพื่อให้มาอยู่ในกูมารยักษ์เนี่ยนะครับที่ทุกคนได้บูชานะครับเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับผมนะพวกผีมันเยอะสิ่งไม่ดีอะไรต่างมันเยอะนะครับโรงแรมอะไรต่างนะครับผมนะช่วยได้คนที่นะเกี่ยวกับที่มีสื่อพวกนี้นะครับได้บ่อยๆนะครับผมนะเขาก็มีจิตเอาง่ายๆนะครับผมนะเป็นยักษ์เทพนะครับผมนะยักษ์ชั้นสูงนะครับยักษ์ชั้นสูงนะเข้าใจนะครับผมโอเคนะอาจารย์ใบหวยหน่อยครับผมนะไอสัตว์ถ้ากูรู้นะครับยังจองได้ไหมครับจองได้ครับพี่สุพัฒรานะครับสุพัฒรานะครับก็คืออินบ็อกซ์มาที่เพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับหรือไม่ก็แอดเบอร์โทรผมขึ้นมานะครับไลน์ขึ้นนะครับเมมเบอร์โทรผมมาค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับ0924190090เนี่ยนะครับทักไลน์มาก็ได้เพราะตอนเนี้ยอินบ็อกซ์ชมรมคนเรื่องผีโดนบล็อก7วันนะครับโดนบล็อก7วันนะกูก็จะโดนปลดล็อกยังไม่รู้เหมือนกันนะครับกูตอบในอินบ็อกซ์ไม่ได้เลยในชมรมคนเรื่องผีนะครับจะตอบได้ในเพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับผมนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมนะก็ทำจริงแล้วกูก็ไม่ได้แกล้งทำนะครับกูทำจริงครับผมนะตอนนี้นะสวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมถ้าบวชกล้วยใส่กะทิอะไรเหี้ยอะไรถ้าบวชกล้วยใส่กะทิไรดีครับอาจารย์ครับผมนะมึงนี่กวนตีนแล้วนะครับไอ้ไพรัตนะครับกูดูทรงแล้วนะไอ้ห่านะนะเดี๋ยวอาจารย์ครับมารยักไว้แบบบูชาห้อยคอไหมครับมีห้อยคอก็มีนะครับมีทั้งแบบบูชาอย่างเงี้ยนะครับบูชาคือแบบนี้แบบห้อยคอประมาณ4ซมนะครับ 4.5 ซมนะครับกำลังสวยน่ารักนะครับผมนะผมก็ทำไว้องค์นึงเหมือนกันนะครับผมนะผมก็ติดไว้พกพานะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยมีคนสร้างไม่มีขนาดทาเวทเนื้อเงินกูยังหมดเลย
นะครับกระบองเนื้อเงินกูยังไม่มีเลยกูไม่มีแล้วนะครับถามว่าคนมาถามเช่ากระบองพริกดวงเนี่ยไม่มีกูมันตำนานไปแล้วกระบองกูกระบองพริกดวงกูไม่เหลือแล้วนะครับกูสร้าง 1,000 ชิ้นนะครับหมดนะครับแปลกนะหมดยังไม่ถึงปีเลยประมาณ3เดือนเนี่ยนะครับกูสร้าง 1,000 ชิ้นน่ะหมดกระบองพริกดวงตอนแรกคนไม่สนใจเอาไปใช้แล้วมีประสบการณ์แม่งมาขอกันใหญ่เหมือนกูมารยักษ์เนี่ยเดี๋ยวก็หมดเหมือนคาทาวุธเนี่ยกูบอกคาทาวุธนี่แม่งเจ๋งนะสวยด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวก็หมดคาทาวุธจตุรโลกบาลทั้ง4เลยนะครับผมนะเออลองเอาไปดูนะติดค่อยคอค่ะค่อยคอก็มีนะครับพี่กูบอกว่าลองดูแล้วกันเพราะตอนนี้ผมยังรับสิทธิ์ไม่ได้ลองรับสิทธิ์ได้ปั๊บเนี่ยรับสิทธิ์ปั๊บโอ้โหคนหมดแล้วอาจารย์มีไหมอาจารย์นี้กูหมดแล้วตอนแรกกูมีเยอะแยะมึงไม่จองกันไอ้ชิบหายตอนหมดแล้วมึงเฉยจะมาจองกันของกูไม่มีสร้างไม่มีสร้างซ้ำนะมึงอย่าหวังเลยว่าเฮ้ยอาจารย์เมื่อไหร่อาจารย์จะสร้างนี้อีกครับกูไม่สร้างซ้ำหรอกกูขี้เกียจนะมันคือ1คือ1พอไม่มีรุ่น2หรอกกูไม่ถามว่ามีรุ่น2กูไม่มีแบบกูมีแต่สร้างแบบที่กูจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมนะว่าไอ้รุ่น2ไม่มีนะครับผมนะกระพองพริกดวงรุ่น2จะสร้างไม่สร้างนะครับผมนะเออถ้าได้มาบูชาต้องเรียกกุมารยักษ์ชื่อเดียวเลยครับหรือหลายๆชื่อครับเรียกน้องยักษ์ก็ได้นะมึงจะตั้งชื่อว่าวินลี่ก็ได้ยักษ์วินลี่นะครับยักษ์ณเดชก็ได้หมายแต่มึงนะแต่ก็คือกุมารยักษ์นะครับคือยักษ์เด็กนี่แหละครับผมนะเออเอาสำนักก็ไม่เปิดครับปิดนะครับอาจารย์น้องว่างจะไปลองของอีกครับอาจารย์ลองเหี้ยอะไรมียาครับผมนะงงเว้ยมีตายาใครมึงเคยมาเจอกูแล้วครับมินตายาวะฮะอาจารย์ว่างจะไปลองของอีกครับผมนั่นลองของหาเลยวะของหักนะสุดยอดครับผมอาจารย์โอ้ยหาหวยละองค์ให้คอเท่าไหร่ครับผมนะ850บาทนะครับผมขนาดเนื้อสำลิดนะครับ 4.5 เนื้อเงินนะครับ 3,000 บาทนะครับผมหมดแล้วหมดเลยที่กูบอกนะไปจะบูชาก็บูชาตอนนี้แหละครับเพราะกูของกูรอตั้งศาลแล้วกูก็ปลุกเสกแล้วนะครับรอเลิกแล้วนะตอนนี้ก็รอเลิกแล้วก็รอต่อโค้ดนะครับยิงโค้ดของขนาดพกพาแล้วเมื่อขนาดพกพาได้แล้วผมจะเอาให้ดูนะครับผมกุมารยักษ์ออกตุลานี้นะครับคาทาวุธประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับประมาณไปๆเกือบๆไปๆเดือนออกนะครับผมเนี่ยก็ต่อเนื่องกันนะครับต่อกันนะก่อนสิ้นปีมึงได้ใช้แน่นอนนะครับผมเพราะผมเขียนซองเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับเดทักไลน์มาหรือไม่ก็ไอ้นี่มาก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆท่านเลยแล้วกันนะครับ264วิว42นาทีอาจารย์ครับคาทาวุธปัดสีเงินสีทองได้ไหมครับผมเอาไปปัดเองได้เลยนะครับเอาไปทำแบบผมก็ได้นะครับผมเขามีที่ปัดอยู่นะครับแต่อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทำให้ผมอะผมก็ทำไม่เป็นอะนะครับคุณเอาไปทำแบบผมได้นะครับผมก็เอาแบบเนี้ยนะครับผมก็เอาเล่มเนี้ยนะครับไปทำนะครับคาทาวุธเนี่ยนะครับผมก็เอาเล่มเนี้ยนะครับไปทำนะเห็นไหมก็เอาเล่มขวามือเนี่ยนะครับผมไปทำเช่นกันนะครับผมแต่ผมทำฐานไว้ครับเดี๋ยวฐานเสร็จเดี๋ยวผมจะเอาไม่ดูนะก็นะครับเอาเล่มขวามือสุดเนี่ยนะครับไปทำนะครับไปทำนะเห็นไหมเออปึ๊บนะครับก็เป็นสีแบบเนี้ยนะครับสีที่เขาทำให้นะครับคุณจะมีไอเดียอะไรคุณเอาไปทำเลยแล้วกันนะครับไม่ซีเรียสนะแต่อันนี้คือของผมแล้วก็ทำให้ผมนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าใครชอบดูดำๆขวามือก็โอเคแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครจะไปทำสีสันอะไรต่างๆปิดทองก็แต่คุณนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรครับไปตั้งบูชาก็แล้วแต่นะครับทำได้หมดนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับของผมนะเออถือว่าเป็นลูกศิษย์ผมนะครับก็กูเป็นลอยหมดเลยเว้ยนะโดนบานของหนักนะเหมือนกูมานทองเนี่ยนะครับผมบางคนก็เอาไปปิดทองทาปงทาปากแดงนะกูไม่ว่านะครับผมเอาไส้ของสวยทองมาแต่งเอาไปนะครับประมาณนั้นนะแต่กูไม่ส่งนะครับมาบูชาที่สำนักเท่านั้นนะครับเจ้าขุนนับรุ่นแรกของกูนะครับผมเนี่ยอยู่กับผมมาประมาณสัก2ปีได้แล้วนะครับประมาณ2ปีนะครับที่ว่าเต็มๆเนี่ยนะครับเวลาไล่ผงไล่ผีต่างๆเนี่ยผมเอาอัดไปอีกห้องนึงนะครับผมตอนนี้เอาออกมาไว้ที่ศาลาแล้วครับกุมารองขาวบูชาเท่าไหร่ครับผมนะกุมารองขาวนะครับผมนะ 1,850 บาทนะครับองค์นี้นะครับผมนะ 1,850 บาทนะเหลือไม่เยอะนะครับ เหลือน้อยแล้วครับผมนะ 1,850 บาทแต่ไม่ส่งครับไม่ส่งนะ อาจารย์ใช้คาถาอะไรเสกง้างครับกูเสกง้างไม่เป็นนะครับกูสร้างง้างไม่เป็นนะครับเข้าใจนะครับกูไม่เคยสร้างง้างนะครับผมแอดไลน์ไปครับโอเคครับผมนะสุภาสุปันสุอะไรอะไรสุพัทลานะครับสุพัทลานะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทักต่อไปครับผมมีเศษทองเหลืองเกือบ15โลผมจะให้อาจารย์ผมขอที่อยู่ครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้แล้วกันครับอาวุธเท่าไหร่ครับคาทาวุธนะครับคาทาวุธขนาด20นิ้วนะครับ 4,500 บาทขนาด8นิ้วนะครับ 3,000 บาทเนื้อเงินขนาดห้อยคอนะครับห้อยคอ5ซมครับเนื้อเงิน 3,000 บาทนะครับเนื้อสำลิดนะครับ850บาทนะครับผมนะเข้าใจนะครับคาทาวุธนะกุมารคงขาวชื่ออะไรครับเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนรุ่นแรกนะครับผมนะกุมารองขาวนะเอาไปดาราหน้ากล้องเอาไปเขาบอกเขารักมึงเนี่ยเอาไปนะครับผมนะสวยนะครับสวยนะดึ๊ดอาจารย์มีลูกค้าแอดไลน์มาแล้วครับผมนะแอดไลน์โอเคกุมารดึ๊ดคือมาเอาสำนักนะครับองขาวเนี่ยครับเพราะว่าผมไม่ได้ส่งนะครับองขาวนะครับองขาวไม่ได้ส่งนะ
1,850 บาทครับเจ้าขุนรุ่นแรกครับ1,850 บาทก็ไม่เคยขึ้นราคาเลย1,850 บาทเท่าเดิมนะครับเท่ากับตอนที่ผมออกนะครับผมนะเจ้าขุน1,850 บาทนะโอเคนะเข้าใจนะครับผมได้ฟังกันแล้วนะครับ255วิว45นาทีนะครับผมนะเดอ้าวโอเครับพรก่อนแล้วกันนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะดึกนะครับผมนะโอเคผมมาเด็กด้วยนะครับรับพรแล้วกันนะครับบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วกันคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับผม